ปวดร้าวสักแค่ไหนช้างยิ่งรู้สึกดีแกพร้อมนะ1 2 3โอ๊ยเราต้องฉลองแล้วแหละเดี๋ยวฉันเลี้ยงโอ๊ยไม่คิดว่าจะจบเลยเนี่ยไปเที่ยวไหนดีนะลูกนะลูกสาวรักคุณพ่อที่สุดในโลกเลยพ่อคะสอนเรียนจบแล้วนะคะสอนสัญญาว่าสอนจะตั้งใจทำงานแล้วก็ดูแลโรงแรมของพ่อให้ดีที่สุดขอบคุณพ่อมากเลยนะคะที่รักและเอ็นดูสอนมาโดยตลอดทั้งที่เลิกตีโพยตีพายได้แล้วมันไม่เกี่ยวกับแกเกี่ยวสิคะสอนเป็นลูกของพ่อแกไม่ใช่ลูกพ่อเลี้ยงฉันไม่คิดเลยเนาะว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้นี่แกยังตามหาพี่ชายคนนั้นไม่เจออีกเหรอเขาลืมแกไปเป็นชาติแล้วค่ะไม่หรอกแต่ถึงเขาจะลืมฉันอะฉันก็จะทำให้เขาจำได้เองว่าฉันคือน้องตาแป๋วของเขาน้องตาแป๋วของเขามโนค่ะจริงๆนะถ้ามีใครสักคนอะทำให้แกเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้อะแกจะเข้าใจฉันเองไม่มีค่ะไม่มีเอ้ยแล้วนี่แกโทรบอกแม่ยังอะเรื่องเรียนจบอะถ้าให้เป้าหมายรู้ตัวก่อนก็ไม่สนุกดีครับผมกำลังไปรับท่านประธานครับปัดอยู่ที่ไหนคุณปัดอยู่ที่ห้องจัดเลี้ยงครับวันนี้มีแขก VIP มาดูสถานที่จัดงานคืนนี้ครับคืองานค่อนข้างกระทันหันนะคะคุณคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะคะงานเร่งนี่เป็นเรื่องปกตินะครับทางเราจะจัดการงานทุกอย่าง
ม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยครับคุณสร้อยสนท่านประธานของเราเขาทราบว่าคุณพิทูลกับพ่อเลี้ยงพันลือเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมานานเขากำชับผมเองนะครับให้ดูแลให้ดีที่สุดขอบคุณนะครับผมกับภรรยาเองเนี่ยก็ว่าจะหาเวลาไปเยี่ยมภรรยาพ่อเลี้ยงนะครับแต่ว่าว่างไม่ตรงกันสักทีพอดีท่านไม่ค่อยอยู่ประเทศไทยนะครับตอนนี้ทางเรามีโครงการจะทำโรงแรมต่างประเทศก็เลยจะเดินทางบ่อยนะครับแล้วตอนนี้คุณสร้อยสนอยู่ต่างประเทศหรือเมืองไทยคะพอดีว่าฉันอยากจะเชิญคุณสร้อยสนมาร่วมงานในคืนนี้ด้วยอะค่ะคือครอบครัวของเราเนี่ยสนิทกับพ่อเลี้ยงเราจะได้ทำความรู้จักกันไว้ไงคะดีเลยครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะแจ้งท่านให้ทราบนะครับยังไงผมขอตัวก่อนนะครับเชิญสบายเอคุณไปสนิทกับพ่อเลี้ยงตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ก็ฉันเป็นภรรยาของคุณคุณสนิทฉันก็ต้องสนิทด้วยถ้าเขาอยากสนิทกับเราเนี่ยคงไม่ต้องรอตั้งหลายปีหรอกมั้งถ้าพยายามมากเกินไประวังว่าเขาจะมองว่าเราหวังผลนะฉันไม่สนใจหรอกนะว่าใครจะคิดยังไงแต่งานนี้เนี่ยคุณต้องช่วยฉันชดเชยกับเงินที่ฉันอุดให้กับบริษัทของคุณเพราะบริษัทของคุณมันห่วยผู้ชายคะคุณปัดให้ดิฉันมามอบวอลเชอร์ให้ค่ะสวัสดีค่ะห้องนวดของคุณผู้ชายอยู่ทางด้านนู้นนะคะอีกสักครู่จะมีพนักงานนวดมาค่ะเชิญนี่ได้ค่ะVIP อ่ะแกต้องให้ทินเป็นผู้จัดการนะทำธุรกิจครอบครัวเนี่ยน่าจะมีโอกาสก้าวหน้าได้มากกว่าผมมีสัญญาที่ต้องรักษานะครับสิ่งที่เคยทำกับฉันรับมันคืนกลับไปสดใสเปลี่ยนเป็นโลกที่มืดดำเพียงเพราะการกระทำ